างานเยอะจริงๆนะคะหนูนาวันบันเทิงเนี่ยรายงานแทบทุกวันเลยใช่ครับหนูนาทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นอ่ะสิริรวมแล้วเนี่ยทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็มีละครซิตคอมค่ะเรื่องยินเด่นนะคะแล้วก็พร้อมพ่วงมาด้วยเพลงประกอบละครเลยนะคะรักเธอแค่ไหนเลยค่ะแล้วก็กำลังจะมีนะคะรักละครกับพี่บี้เรื่องจัดรักค่ะเราพูดถึงเรื่องละครกับพี่บี้ก่อนเลยดีกว่าคู่จิ้นเลยคู่นี้นะคะเคยเจอกันมาแล้วกลับมาร่วมงานกันเป็นไงฮะกับพี่บี้กลับมาร่วมงานกันก็ที่ผ่านมาก็ได้มีการบวงสรวงละครแล้วก็การฟิตติ้งมาแล้วนะคะก็เพิ่งกลับมาได้เจอกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันโอ้คู่กรรมเลยค่ะครั้งล่าสุดที่ได้เจอกันใช่ค่ะแต่เรียกว่าหนูนากับพี่บี้นี่ก็คือเข้าขากันเนาะเพราะสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเล่นละครเวทีโอ้ยตั้งแต่หนูยังเด็กอยู่เลยตอนนี้ก็หนูก็ยังเด็กอยู่จัดรักคาแรคเตอร์เป็นไงครับผมคาแรคเตอร์ของจัดรักนะคะหนูนาก็จะเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์ค่ะเป็นออร์แกไนซ์ในการจัดการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไปจัดงานแต่งงานให้พี่บี้พี่บี้ในเรื่องนี้เล่นเป็นนักเขียนการ์ตูนค่ะใช่ค่ะก็เป็นนักเขียนการ์ตูนเราก็แบบเราเหมือนเขามีแฟนเป็นแฟนกับพี่แป้งเราก็จะแบบโอ้ยสองคนยังไม่ได้รักกันจริงหรอกเรื่องความที่เรามีปมปัญหาเรื่องความรักอะไรเงี้ยพี่แป้งก็ดูไฮโซหน่อยใช่ไม่ได้รักกันจริงหรอกอย่างงู้อย่างนี้อย่างนี้แล้วจับพัดจับครูต้องมาเจอกันต้องมารู้จักกันแล้วก็กัดกันไปกัดกันมาก็เอ้ยเกิดเป็นความรักขึ้นมาหรือเปล่าแล้วอะไรยังไงแต่ดูลูกหนูนาดูเก๋มากนะเวดดิ้งแพลนเนอร์อ่ะคือจะดูเปลี่ยนไปก็ดูมันแบบเป็นคล่องแคล่วมั่นใจอะไรแบบนี้จะเป็นคนคล่องแคล่วมั่นใจและเป็นคนแบบลุยๆอะค่ะลุยๆมันๆเลยเป็นคนจริงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ลุยๆไปเลยแฟนก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นในลุคนี้ใช่ค่ะซึ่งปกติชีวิตจริงๆไม่ได้เป็นคนแบบนั้นไม่เลยเป็นคนเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเหมือนแม่ยิงที่เป็นภาพไว้ภาพยับภาพยังไม่ได้เห็นก็ไม่ได้เป็นคนกระดกกระเดกตามแต่ในเรื่องแต่อย่างใดค่ะอันนั้นเป็นแค่การแสดงค่ะทีนี้นะคะเราจะพิสูจน์ความไม่กระโดกกระเดกของคุณหนูนานะคะด้วย MV เพลงของพี่บี้นะคะว่าหนูนาเรียบร้อยมากๆจริงๆเลยสิค่ะเล่าให้ฟังหน่อยคือจริงๆแล้วเราต้องไปอยู่ใน MV อยู่แล้วหรือว่าบังเอิญไปครับยังไงเนี่ยบังเอิญสุดเลยค่ะบังเอิญยังว่างอย่างเงี้ยหรอบังเอิญยังว่างค่ะบังเอิญยังว่างก็เลยไปแจกโอ้ตายแล้วมีภาพด้วยนี่คือเรียบร้อยมากหนูนาของเราเป็นการแสดงไงคะที่จะต้องเล่นอะไรกันขนาดนั้นเดี๋ยวถามวันนั้นหนูนาทำอะไรอย่างไรถึงอยู่ๆไปแจมกับพี่บี้ได้ไปถ่ายคลับไฟเดย์เดอะซีรีส์ค่ะด้วยค่ะเห็นชุดยังเป็นชุดในซีรีส์อยู่เลยครับคือไม่ได้เปลี่ยนคือเผอิญกองถ่ายเนี่ยไปถ่ายอยู่ข้างกันพอดีแล้วมันกำลังจะย้ายโลเคชั่นเราก็จะเดินไปทักทายเขาเป็นยังไงบ้างพี่บี้ไปทักพี่มั่งผู้จัดการพี่บี้กับพี่บี้อะไรเงี้ยสรุปอยู่ๆพี่บี้ก็ดึงตัวไปแล้วก็ลากเขาไปเต้นแล้วเราก็แบบแล้วคือเต้นสดเลยหรอเต้นสดตอนนั้นเลยค่ะก็คือท่านี่พี่ improvise เลยก็คือท่าเต้นอะไรของหนูดูพี่อะไรอย่างเงี้ยสเต็ปที่ดูเทพๆหน่อยนะคุณหนูนาบอกยังไงก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าเข้ากล้องไปแล้วก็จัดเต็มจริงๆใช่ค่ะก็สนุกสนานเพราะเอิญยังว่างก็เลยไปถ่ายพอดีแล้วได้อารมณ์จริงๆนะเพราะว่าเราดูจากเนี่ยดูจากภาพสิคะแล้วเขาก็ชวนเราเต้นเชิญเต้นพอจะจบแล้วก็โพสท่าจบนะแล้วก็จบแล้วคือทุกอย่างดูแบบดูสมจริงแล้วคือเหมือนกับว่ามันเหมือนแบบทุกอย่างเกิดขึ้นโดยบังเอิญจริงๆบังเอิญจริงๆเพราะว่าข้างกองข้างยังไม่รู้เลยค่ะว่าเราแอบมาขับไฟเดย์เพราะขับไฟเดย์บอกว่าขับไฟเดย์ยังไม่รู้เลยพอเขารู้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาเก็บค่าชุดนะที่เอาชุดไม่ใช่เก็บค่าตอนเล่นนะคะอีกตอนเล่นค่ะพอพูดถึงขับไฟเดย์นะก็อย่างที่บอกว่ามีหลายผลงานจริงๆนี่เราต้องไล่ให้ครบนะเมื่อกี้นี้มีจัดรักมิวสิกวิดีโอพี่บี้มาถึงยินเด่นแล้วด้วยแล้วก็ขับไฟเดย์ขับไฟเดย์เป็นยังแบบครั้งนี้นะคะขับไฟเดย์เห็นบอกว่าเป็นเรื่องของความลับกับความรักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นทั้งความลับแล้วก็ความรักด้วยกันก็คือในเรื่องนี้หนูนาก็จะเปิดร้านเวดดิ้งอีกแล้วค่ะก็คือจะที่บ้านเนี่ยจะทำกิจการเกี่ยวกับร้านเวดดิ้งงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นผู้หญิงเพ้อช่างฝันว่าจะต้องเจอผู้ชายที่อบอุ่นเป็นเจ้าชายในฝันมาเจอกันอยู่ดีแล้วก็ได้ไปเจอกับพี่เป้อารักครับคือในเรื่องเนี่ยเขาก็จะเป็นคนแบบนิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแล้วเราก็เหมือนแบบเฮ้ยตกหลุมรักเขาว่าแบบผู้ชายคนนี้ต้องเป็นพรหมลิขิตแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปคอยแบบไปเจอเขาไปนู่นไปนี่กับเขาไปคอยหาเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนว่าแบบจนเราแบบคือเกิดเป็นความรักเขาขึ้นมาแล้วจับพัดจับพลูทำให้ต้องมีอะไรต้องไปอยู่ด้วยกันแล้วจำเป็นจะต้องแบบใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ว่าเขาเนี่ยก็มีปมอดีตในใจที่ยังทำให้ลืมคนเก่าไม่ได้ที่เราพยายามแบบทุกอย่างพยายามทำดีแค่ไหนทำอะไรแล้วเขาก็ยังแบบ
ลืมคนเก่าไม่ได้อยู่ดีอะไรซึ่งเรายังไม่สามารถเปิดเผยความลับของความรักในครั้งนี้ได้ว่าความลับคืออะไรก็คือความลับก็คือเป็นความลับของเขาเนี่ยแหละค่ะความลับของพระเอกคือพี่เต้ตอนที่ทำการแสดงเป็นไงฮะดราม่ามากไหมฮะมีร้องห่มร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ตลอดเลยคือด้วยความที่เรื่องเป็นเรื่องเศร้าแล้วมันเป็น based on true story เนาะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆก็ต้องบอกว่าทุกเรื่องราวแต่ละเรื่องเนี่ยเราอย่าใช้วิจารณญาณของเราเนี่ยไปตัดสินเขาว่าแบบเรื่องแบบนี้เราไม่ทำหรอกแบบนี้เราไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดเพราะว่าความรักเนาะมันอยู่ที่แต่ละคนเขาอาจจะคิดอีกแบบนึงไม่เหมือนเราอาจจะมีเหตุผลที่ต้องทำอะไรบางอย่างอะไรต่างๆคือถ้าเราไม่ไปตกอยู่ในสถานการณ์แบบเขาใช่แล้วถูกไหมเราไม่รู้หรอกทีนี้อยากรู้ว่าร่วมงานกับพี่เป้อารักษ์หนุ่มเซอร์ค่ะครั้งแรกไหมคะร่วมงานครั้งแรกค่ะร่วมงานครั้งแรกเป็นยังไงบ้างก็คือตอนแรกที่ก่อนจะได้เจอเราคิดว่าเขาต้องแบบโอ้ยเซอร์แล้วแบบเงียบแน่ๆไม่ใช่เลยอ่ะหรือความหรือความด้วยความที่หนูแบบเปิดตัวหนูเป็นคนติงตองด้วยก็ไม่รู้เขาก็เลยแบบเป็นแบบไปตามเรื่องตามราวกับหนูเลยหรือว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วไม่แน่ใจคือเราจะร้องเพลงกันตลอดเวลาแล้วก็เป็นกองคนเพี้ยนนะคะทั้งเราทั้งพี่เต้ผู้กำกับก็ไม่ใช่ธรรมดาค่ะกูของเรานะคะก็จะแบบก็จะเล่นกันทั้งวันคุยกันเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกสนานนะคะถ่ายทำนานไหมครับถ่ายทำไป9วันแล้วค่ะเหลืออีก1คิวนะคะเป็นวันที่10วันสุดท้ายใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีก1บทบาทช่วงนี้นี่หนูนาสวิชช่องยังไงจ๊ะ เพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าแต่ละบทนี่มันต่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะก็ตอนนี้คือดีที่ตารางเวลามันจัดไว้อะค่ะว่าช่วงนี้ค่ะไฟเดย์ก็มีค่ะไฟเดย์ช่วงนี้เป็นอินเด่นแล้วก็จะได้แบบพักสมองหน่อยค่ะส่วนจัดรักเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการเวิร์กช็อปบทหรือว่าการเป็นตัวละครหรือจะเป็นการฟิตติ้งเสื้อผ้าอะไรถ้าลองชุดก็ยังแบบยังโอเคหน่อยแล้วเดี๋ยวคิดหน้าเลยละค่ะเดี๋ยวเราจะให้มีการเริ่มถ่ายทำจัดรักกันแล้วก็จะรู้สึกแบบว่าเอ้ยต้องแบบเปลี่ยนมาอีกคาแรคเตอร์นึงก็ต้องทำการบ้านกันเยอะอยู่เหมือนกันแต่เราค่อนข้างมั่นใจว่าหนูนายังว่างอยู่ทำไมถึงว่ายังว่างรู้ไหมคะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอีกนี่เศร้าเวลาที่ไหนไปทำธุรกิจนะคะนานาใบหนูนาค่ะร่วมกันทำช่วยกันทำกับคุณแม่ด้วยค่ะก็คือสามารถโอ้มีภาพใช่แล้วเรามีทุกอย่างได้ค่ะไปดูไปชมได้นะคะมีทั้งเป็นผ้าพันคอเสื้อเคสโทรศัพท์รองเท้าหมวกอะไรเงี้ยค่ะมีทุกอย่างแล้วมีที่หนูนาช่วยออกแบบเองด้วยมีค่ะก็คือลายแรกคุณแม่จะเป็นคนออกแบบช่วยดูแลก่อนลายต่อมาลายที่2ลายเสื้อผ้าชุดต่อไปก็เป็นหนูนาออกแบบแล้วค่ะตอนนี้คอลเลคชันล่าสุดนะคะก็จะมีเป็นเสื้อนานานะคะออริจินอลค่ะแล้วก็เป็นผ้าพันคอนะคะชื่อคอลเลคชันว่าอความารีนค่ะเกี่ยวกับนางเงือกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเป็นแบบหนูนาออกแบบเนี่ยคือหนูนาสไตล์ประมาณไหนที่แบบถ่ายทอดออกไปตอนนี้เหรอคะก็ตอนเริ่มแรกนะคะถ้าเป็นอความารีนหรือว่าเบิร์สเฟสติวัลนี่ก็จะเป็นคอลเลคชันแบบหวานๆเนี่ยผู้หญิงหน่อยนะคะซึ่งหนูนาก็เป็นผู้หญิงมากจริงแล้วก็ต่อไปก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้ดูแบบวัยรุ่นขึ้นทันสมัยแล้วก็ตัวใจวัยรุ่นขึ้นก็คือเสื้อออริจินอลนะคะก็มีการทำให้ใส่ได้ง่ายผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะฝากร้านนิดนึงครับอยู่ตรงไหนแฟนๆเผื่อจะไปฝากร้านนะคะที่เมโทรมอลสุขุมวิทนะคะก็คือข้างใต้ทางรถไฟฟ้าใต้ดินของเทอร์มินอลลงไปได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นอินสตาแกรมนะคะนานาบายหนูนา NANA แล้วก็บายหนูนาเลยค่ะไอ้อย่างนี้เวลาเรานั่งรถไฟใต้ดินต้องให้เขาประกาศว่าสถานีต่อไปสถานีไหนคะสถานีสุขุมวิทสถานีสุขุมวิท next station สุขุมวิทและอย่าลืมแวะซื้อนานาบายนะคะอย่าลืมแวะซื้อขนมจีบซาลาเปาไงอย่าลืมแวะซื้อนานาบายหนูนาด้วยนะคะก็คือว่าสถานีต่อไปต้องลงแล้วนะต้องลงแล้วนะไม่ลงไม่ได้นะจากเรื่องงานนะคะทั้งในวงการบันเทิงแล้วก็เรื่องธุรกิจนะคะมาถึงเรื่องเรียนบ้างข่าวดีก็คือตอนนี้อยู่ปี4แล้วป่ะปี4แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ทำรีเสิร์ชทำวิจัยอะไรยังไงอยู่ปี4ค่ะปี4ก็คือทำเป็นโปรดักชันเลยค่ะก็คือแต่ละสายก็จะทำกันไปมีทั้งเป็นดิเรกเขียนบทเป็นกำกับเป็นเขียนบทเป็นมูฟเมนต์แล้วก็มีละครเด็กหรือว่าทำฉากทำเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะแล้วแต่ส่วนของหนูนานี่จะอยู่ในเอกของการเขียนบทละครเวทีทำไมสนใจการเขียนบทมากที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วก็สนใจในหลายด้านด้วยนะคะแต่ว่าคิดว่าการเขียนบทนี้ก็อาจจะได้มีโอกาสได้ใช้ในอนาคตด้วยส่วนด้านอื่นๆแล้วก็อยากที่จะลองเรียนก็สามารถเข้าไปนั่งซิทอินหรือว่าอะไรได้ด้วยต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนนะครับเรื่องงานก็ทำธุรกิจก็ทำเรื่องเรียนก็ไม่ทิ้งนะครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดคุยถึงยีนเด่นกันอย่างละเอียดอีกทีนึงรวมถึงเพลงประกอบละครนะครับซึ่งช่วงหน้าหนูนาจะมาร้องสดๆในวันบันเทิงครับพักสักครู่ครับ
ีใครสนใจแม้เธอจะมองไม่เห็นแต่ยังคงเป็นลมพัดเย็นประกอบละครซิตคอมยินเด่นค่ะและของมี2เวอร์ชันด้วยนะครับใช่ค่ะมีทั้งเวอร์ชันของหนูนานะคะแล้วก็เวอร์ชันของพี่เดิมด้วยนะคะซึ่งทั้ง2เวอร์ชันนี่มีความแตกต่างกันยังไงคะเวอร์ชันของหนูนากับของพี่เดิมทั้ง2เวอร์ชันนะคะเวอร์ชันของหนูนานะคะก็จะเป็นแทนความรู้สึกของตัวเบลนะคะคือตัวเพื่อนสนิทของตุ่นเนี่ยก็คือจะมีแฟนชื่อพี่ปิ๊กค่ะแต่ว่าแฟนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแบบเหมือนคบกันมาสักพักก็จะหลงๆลืมไม่ค่อยเสียใจโปรโมชั่นหมดแล้วไม่ค่อยแบบดูแลไม่อะไรเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเฮ้ยฉันต้องทำดีแค่ไหนต้องรักเธอแค่ไหนเธอถึงจะแบบกลับมารักฉันได้อย่างที่ฉันรักเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะส่วนของพี่โดมก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับเราก็คือเขาจะเป็นเพื่อนสนิทกับเราแล้วเขาจะไม่แสดงออกเลยว่าเขาแอบชอบเราอยู่แล้วเขาจะทำให้ทุกอย่างให้เราทุกอย่างไม่ว่าจะทำขออะไรไปเขาก็ต้องช่วยเหลือเราทุกอย่างทุกเรื่องเลยอะค่ะเป็นเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของเราเขาก็จะแบบต้องทำดีแค่ไหนเราถึงจะแบบหันกลับไปมองคนแบบเขาบ้างเลยเพลงนี้รักเธอแค่ไหนหนูนาชอบท่อนไหนที่สุดหนูนาเหรอคะหนูนาชอบท่อนฮุกค่ะทำไมล่ะครับคือด้วยความที่มันเป็นอะไรที่สามารถที่จะบอกบรรยายความรู้สึกได้หมดแล้ว คือมันเป็นเหมือนแบบท่อนที่มันสามารถบอกทั้งตัวละครความรู้สึกของตัวละครของเบลก็คือหนูนาหรือว่าของตุ่นคือพี่โดมด้วยทั้งสองคนเลยค่ะค่ะถามถึงเรื่องยินเด่นบ้างนะฮะพูดถึงเบลมาแล้วเนี่ยเบลนี่คาแรคเตอร์เป็นยังไงครับเบลเหรอคะก็เป็นเพื่อนสาวข้างบ้านเหมือนเกิร์ลเน็กซ์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยไม่มีอะไรก็จะพึ่งพาตุ่นช่วยนู่นหน่อยตุ่นช่วยนี่หน่อยจะเป็นคนที่ขี้อ้อนมากแล้วก็คือจะขี้เหงาขี้อ้อนชอบเพ้อฝันขาดความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้หญิงแบบเป็นผู้หญิงแบบมุ้งมิ้งหน่อยขึ้นมาไงอันนี้ใกล้ตัวหนูแล้วขึ้นมาบ้างไหมไม่เลยแต่ได้ข่าวว่างานบทแล้วชอบเลยใช่ป่ะครับก็ชอบแต่ว่าก็ไม่ใช่หนูนะแต่ว่าโกหกที่สุดอีกแล้วจะบอกว่าแม้แต่ไม่ใช่ตุ่นนะดิฉันดูแล้วดิฉันยังเมลเลยอ่ะคือพอเมลมาแบบงุ้งยิงฟิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญคือว่าปกติเนี่ยเราทราบกันดีว่าหนูนาเนี่ยมีคู่จิ้นเป็นของตัวเองอยู่แล้วก็คือพี่บี้แต่บอกได้เลยนะคุณดิฉันเห็นแบบว่าโดมกับหนูนาแล้วดิฉันจิ้นตามอ่ะน่ารักน่ารักร่วมงานกับพี่โดมพระเอกใหม่เป็นไงบ้างครับแกะกล่องแกะกล่องเลยนะคะก็ตอนแรกเราก็ตื่นเต้นนะคะว่าเอ้ยเวลาร่วมงานกันแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็เพิ่งเคยเจอพี่โดมเป็นครั้งแรกนะคะแต่ต้องบอกว่าพี่โดมเนี่ยเป็นคนน่ารักมากน่ารักมากๆก็คือคอยแบบคอยดูแลเป็นเหมือนพี่เราเลยอ่ะคอยเล่นด้วยคอยมุ้งมิ้งเหมือนตุ่นกับเบลเลยจริงๆนะคะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่แบบตั้งใจทำงานมากมีความแบบขยันมากมาถึงแต่เขาก็จะแบบท่องบทต้องทำตรงนี้แล้วคอยตอบบทด้วยความขยันจนเรารู้สึกว่าเอาล่ะฉันก็ต้องขยันด้วยแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาอายเขาน่ารักมากเลยเนาะน่ารักเนาะรู้สึกเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มากน่าเก่งขยำพุงแบบมีการเล่นมุกสดอะไรกันบ้างไหมมุกสดแล้วคะส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็ยังเป็นอยู่ในช่วงมือใหม่เนาะก็ยังต้องแบบตามเป็นมีจังหวะมีอย่างอื่นอะไรพวกนี้ให้คอยแบบให้คอยตามไปก่อนรอให้สักพักนึงเอาไว้ให้เราแบบ
เหมือนเข้าเนื้อแบบนี้ก่อนแล้วจังหวะซิทคอมที่คุณพุ่มกับคุณเกลือเขาให้เป็นยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าเกลือนี่เขาเป็นเจ้าพ่อในการให้จังหวะใช่ค่ะพี่เกลือตลกมากค่ะพี่เกลือจริงๆต้องบอกว่าต้องยกความดีความชอบให้ทางพุ่มกับคือพี่เกลือและทีมเขียนบทละครซิทคอมเรื่องยินเด่นคือแบบบทนี้แค่มาถึงเราก็ชอบอยู่แล้วชอบมากเวลาอ่านบทเราก็จะสนุกมากเพราะว่าบทมันน่ารักมากแล้วยิ่งพอกำกับเนี่ยคือพี่เกลือเขาจะเป็นคนที่มีจังหวะซิทคอมที่มันตลกอ่ะเวลาเราเล่นก็แบบเอ้ยทำไมไม่ขำแต่พอพี่เกลือเล่นแบบเจาะจริงเจาะเราเอ้ยเฮ้ยตลกอ่ะเล่นแบบเดียวกันใช่ค่ะแล้วเขาก็จะคอยสอนพวกเราทุกคนให้รู้ว่าแบบเอ้ยซิทคอมเป็นจังหวะอย่างนี้นะการเล่นต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างเรื่องยินเด่นหลายคนบอกว่าโอ้โหครึ่งชั่วโมงน้อยจังเลยอ่ะยังไม่ทันดูอยากจะดูต่อใช่มีแต่คนบอกว่าอยากดูต่อนะคะก็เอาไว้ดูต่ออาทิตย์หน้าไงคะที่จริงแล้วใช่ไงครึ่งชั่วโมงต้องอดใจรอเป็นกลยุทธ์ว่าแบบเฮ้ยฉันอยากดูต่ออ่ะรอวันที่หน้าดีกว่าวันพุธฉันจะพลาดไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ว่ายินเด่นเนี่ยถือว่าเป็นขวัญใจวัยรุ่นเลยนะจริงเหรอว่าผมชอบผมชอบอดีตฉันก็ชอบฉันเป็นวัยรุ่นด้วยดีค่ะดีก็คือว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆแล้วก็คือดูแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเออแต่ละคนอ่ะก็มีความเด่นมีข้อดีของตัวเองใช่ไหมคือจริงๆแล้วมันจะสอนหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นซิทคอมเนี่ยต้องบอกอยู่แล้วว่าเป็นการเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของครอบครัวของตุ่นพี่น้องพ่อแม่กับเพื่อนก็คือคุณจูเนียร์กับก้องแล้วก็หรือว่ากับคนรักกับเบลกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเป็นการเล่าเรื่องความสัมพันธ์อยู่แล้วอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยินเด่นเนี่ยมันอยู่ในตัวของทุกคนเนี่ย อยู่ที่ว่าเราจะสามารถค้นพบแล้วก็รู้ได้ไหมว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีสำหรับเราสุดท้ายให้ดูนะฝากผลงานเลยวันนี้วันพุธพอดีครับค่ะคืนนี้นะคะวันพุธนะคะยินเด่นนะคะเสนอวันนี้เป็นตอนตู้แห่งความลับนะคะยังไงก็ขอฝากให้ติดตามชมด้วยนะคะทางช่องวันนะคะเวลา1ทุ่มค่ะครับผมนะวันนี้ขอบคุณหนูนามากๆนะครับผมขอบคุณค่ะหมดเวลาของวันบันเทิงแล้วนะครับพบกันแบบนี้นะครับใครที่อยากจะดูช่องวันนะครับกล่องดิจิตอลช่อง31นะครับบ้านใครเป็นเคเบิลหรือว่าจานดาวเทียมช่อง41ครับเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.1hd.net ครับสำหรับใครที่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JFM Channel ดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะหรือว่าพูดคุยกับเราผ่านทาง Facebook นะคะ www.facebook.com/วันบันเทิงค่ะวันนี้นะครับเรา3คนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกัน11โมงตรงวันจันทร์ถึงอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแต่ยังคงเป็นลมพัดเย็น